ของพระเจ้าล้มกี่ครั้งก็ยังลุกได้ไหมคะแล้วเราจะวิ่งไปถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนอาเมนพี่น้องเมื่อเรามารวมตัวกันและนมัสการพระเจ้าพี่น้องว่าอะไรจะเกิดขึ้นคะอีกทีพี่น้องว่าอะไรจะเกิดขึ้นคะเก่งมากสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมาพี่น้องหันไปดูหน้าคนข้างๆมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในหน้าเขายังไงอะไรๆก็ดีไปหมดเลยค่ะวันนี้เมื่อเรามานมัสการพระเจ้านะคะอาเมนได้เห็นความรักยิ่งใหญ่ขององค์พระเจ้าทุกชีวิตเปล่งเสียงร้องเพลงบทใหม่ถวายองค์จอมราชาร้องฮาเลลูยานมัส
ดินติดตามพระเจ้าในชีวิตของเราหลายๆครั้งเราอาจจะต้องเจอกับบางสิ่งที่มันอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยดีเราอาจจะเจอกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ร้ายแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันจะก่อให้เกิดผลดีในชีวิตของเราอย่างแน่นอนพี่น้องเชื่ออย่างนี้เอเมนไหมคะเพราะพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านจงขอบคุณพระเจ้าและสาธุการพระนามของพระองค์ฮาเลลูยาฉันขอตัดสินใจจะสรรเสริญ
ธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าพี่จะให้เราส่งไปส่งให้สินใจที่จะสรรเสริญพระองค์เรื่อยไปไม่ว่าสิ่งใดๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราThank you.
ริงนั้นคือการกลับมาหาพระเจ้าคือการกลับมามีความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งโอ้ผู้ใดที่หิวกระหายนั้นจงกลับมารับน้ำแห่งชีวิตจากพระองค์โอ้ผู้ใดที่เจ็บป่วยและมีบาดแผลจงกลับมารับการเยียวยาจากพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาผู้ใดที่รู้สึกว่าอยู่ห่างเหินและห่างไกลจากพระเจ้ามาเป็นเวลานานแล้วจงกลับมาสู่อ้อมกอดของพระบิดาสิจงกลับมาสู่อ้อมกอดของพระเจ้าผู้ทรงสร้างท่านด้วยความรักและพระองค์ไม่เคยละสายตาในชีวิตของท่านพระองค์ทรงเฝ้าทะนอมดวงใจของท่านดุจแก้วตาดวงใจของพระองค์โอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาจงเข้ามาใกล้พระองค์ให้มากขึ้นให้มากกว่าที่เคยในบ่ายวันนี้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งให้เคยอยู่หน้าพระพักตร์ในรัก